สวัสดีครับผมพิพิพล นวลงามครับ System Analyst ของนิพาคลาววันนี้ผมจะมาพูดในเรื่อง Insight นิพาคลาว Platform Amazing Features with Easy UX UI ครับโดยหัวข้อที่ผมจะพูดนะครับจะถูกแบ่งออกมาเป็น3เรื่องครับข้อแรกก็คือทำไมเราถึงจะต้องใช้คลาวครับแล้วข้อที่2ก็คือแล้วคลาวตัวไหนล่ะที่จะเหมาะกับ business ของคุณครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือนิพาคลาวปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงและเราจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนครับทีนี้มันเป็นหัวข้อแรกนะครับทำไมเราถึงต้องใช้คลาวครับซึ่งผมได้เอามาเปรียบเทียบกับการใช้ traditional DC ครับหรือก็คือ data center ที่เราควบคุมเองครับมีการเตรียมห้องเตรียม resource ของเราเองครับข้อดีของ traditional DC ข้อแรกก็คือเรามี complete control ครับเราสามารถทำอะไรต่างๆได้เราสามารถเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มนั่นได้เพราะว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นของเราเองครับผมข้อที่2ครับก็คือ security ครับด้วยความที่มันเป็น data center เนี่ยเราสามารถที่จะเอามันไว้ในที่ใดที่หนึ่งที่เรามีระบบปิดไม่การป้องกันไม่ให้มีใครเข้าออกได้นี่ก็จะเป็นการป้องกัน security ระดับหนึ่งแต่เป็น security ระดับ physical เท่านั้นครับเรื่องของ logical เรื่องอื่นเนี่ยก็ต้องมีการ setting เพิ่มเติมและข้อที่3นะครับก็คือ unlimited function ครับก็คือฟังก์ชันที่เราจะมีใน data center เนี้ยเราจะเพิ่มอะไรเข้าไปก็ได้ครับเพราะมันเป็นของเราเองแต่ในที่นี้มันก็ต้องแลกมากับคอสในการซื้ออุปกรณ์คอสในการ maintenance คอสในการจัดการ environment ซึ่งนำมาสู่ข้อเสียข้อแรกครับก็คือเรื่องของคอสครับการเตรียม data center เนี่ยมันยากมากครับต้องมีการยกพื้นควบคุมความชื้นควบคุมอุณหภูมิซึ่งมันต้องใช้คอสมหาศาลแล้วก็ต้องใช้คนในการดูแลมหาศาลครับดังนั้นก็ต้องมีการเตรียมในส่วนของofficer ที่จะเป็นคนจัดการในเรื่องของพวกนี้ด้วยฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้เวลาในการเพิ่มequipment ใหม่ๆหรือติดตั้งอะไรเพิ่มเติมครับเราต้องการจะเพิ่มสเปคหนึ่งครั้งเนี่ยต้องใช้เวลาในการสั่งซื้อเครื่องต้องการเอาเครื่องมาติดตั้งเอามาทำ POC ว่ามันใช้ได้ไหมก่อนซึ่งใช้เวลามากเลยครับแล้วข้อสุดท้ายคือเรื่องของการ waste resource ครับก็คือสมมติว่าเราทำระบบมาเนี่ยให้มันรองรับโหลดมหาศาลภายในเวลาอันสั้นครับอย่างเช่นระบบลงทะเบียนของรัฐบาลที่เราเจอไปนะครับที่มีการล่มมีนู่นมีนี่มีนั่นครับถ้าเราจะทำให้มันรองรับแบบนั้นได้เนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มเครื่องเพิ่มเน็ตเวิร์กเพิ่มแบนด์วิดต์ให้มันมหาศาลแต่ทีนี้พอระบบนั้นมันเสร็จแล้วเรื่องนั้นมันเสร็จแล้วเนี่ยตัวสิ่งที่เราลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยก็จะเวสไปเลยครับผมทีนี้ถ้าเรามาใช้คลาวด์แล้วครับข้อดีของมันคืออะไรข้อแรกคือมัน flexible infrastructure ครับก็คือว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนเพิ่มเติมอะไรมากมายไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ครับแล้วก็เป็น on demand ครับผมเราสามารถสั่งเปลี่ยนได้ตรงนั้นแล้วก็ได้เดี๋ยวนั้นเลยครับต่อไปก็เป็นเรื่องของ pay as you go ครับก็คือเราสามารถจ่ายเฉพาะเท่าที่เราใช้งานเท่านั้นจะได้ไม่ต้องมีการ waste resource เกิดขึ้นครับเราใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นครับโดยที่ระบบ cloud เนี่ยหลายๆที่ก็จะมีการเก็บเงินเป็นรายเดือนหรือไม่ก็เป็นรายชั่วโมงครับผม ข้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของไม่จำเป็นจะต้องมี knowledge มากไม่จำเป็นต้องมี officer ในการจัดการไม่จำเป็นจะต้องมี operator ในการดูแลระบบทั้งหมดครับเรามีแค่แอดมินคนหนึ่งที่สามารถเข้าใจในระบบของคลาวด์ได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้คลาวด์ครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของ security ครับเพราะว่าคลาวด์เนี่ยด้วยความที่มันเป็น public ครับมันอยู่ภายนอกดังนั้น data center ของเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถเชื่อถือได้แค่ไหนครับแต่ว่าในระบบของคลาวด์เองก็มีวิธีการในการจัดการ security ของมันเองเหมือนกันนะครับแล้วข้อสุดท้ายของข้อเสียนะครับก็คือฟีเจอร์ของคลาวด์เนี่ยครับจะถูกลิมิตด้วยตัวของ provider ครับก็คือ provider มีอะไรให้เราเท่าไหร่เราก็มีแค่นั้นนะครับทีนี้เราจะเลือกคลาวด์ตัวไหนมาใช้กับธุรกิจของเราล่ะครับผมยกตัวอย่างมาเป็นตัวเจ้าดังๆนะครับ2เจ้าคือ Amazon Web Service หรือ AWS นะครับแล้วก็ Google Cloud นะครับทีนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียของแต่ละเจ้ากันก่อนนะครับ Amazon Web Service ครับข้อแรกคือมี document ที่ดีที่สุดเลยครับมี document ที่ดีมากๆก็แล้วก็เยอะมากๆนะครับผมข้อที่2คือมี data center ครับหรือว่า DC เนี่ยอยู่ในหลายๆประเทศเลยครับดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการจะทำธุรกิจแบบ national แบบหลายๆประเทศเนี่ยตัว Amazon Web Service จะตอบโจทย์ครับหรือข้อที่3ก็คือมีฟีเจอร์ที่มากที่สุดครับด้วยความที่ AWS เนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ทำคลาวด์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าที่พัฒนาตลอดเวลานะครับฟีเจอร์เขาเยอะมากๆเลยทีเดียวส่วนข้อเสียนะครับมีความตัว AWS ครับใช้งานยากครับแล้วก็มีฟีเจอร์ด้วยความที่ฟีเจอร์เยอะเนี่ยก็ทำให้ต้องมีการเทรนต้องมีการฝึกฝนต้องมีการดูการหาฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างยากทีเดียวแล้วก็ไม่มีซัพพอร์ตภาษาไทยครับผมแล้วก็ยังไม่มี data center ในประเทศไทยนะครับดังนั้นการที่คุณจะใช้ AWS แล้วก็ทำตลาดในไทยเนี่ยก็อาจจะมีแบนด์วิดท์ที่ไม่ได้ดีนะครับส่วน
จ้าต่อไปนะครับก็คือ Google Cloud ครับผมข้อดีของ Google Cloud คือมี UX ที่ค่อนข้างดีกว่าตัวของ AWS ครับสามารถใช้งานได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของข้อมูล data ที่ Google provide ให้นะครับแล้วก็ตัวของเชื่อมต่อกับ tool ต่างๆของ Google ด้วยครับส่วนข้อเสียก็คือเหมือนกันครับกับตัว AWS คือต้องการการเทรนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์น้อยกว่า AWS ไม่มีซัพพอร์ตภาษาไทยนะครับแล้วก็มี data center อยู่แค่3ที่เท่านั้นก็คือ US ยุโรปแล้วก็เอเชียครับต่อไปครับก็คือนิพาคาวของเรานั่นเองตัวนิพาคาวของเรานะครับมี UX ที่ผมในมุมมองของผมนะครับมันดีที่สุดครับ UX คืออะไรดีนี้คนอาจจะสงสัยที่ผมพูดมานะครับ UX คือ User Experience ครับคือประสบการณ์ที่ user จะได้รับจากการใช้งานเซอร์วิสต่างๆพวกนี้ครับซึ่งถ้าเกิด UX ดีนั่นหมายความว่าเขาจะใช้งานได้ง่ายใช้งานได้ดีแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นครับโดยนิพาคาวแล้วเนี่ยดีที่สุดนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือมีในส่วนของlocal DC ครับที่อยู่ในไทยเนี่ยแบนด์วิดต์ของเราเนี่ยมากที่สุดแล้วก็มีไทยซัพพอร์ตแล้วก็รวดเร็วตลอด24ชั่วโมงครับผมแล้วก็มีรูปแบบของการ payment เนี่ยหลายวิธีครับแล้วก็มีในการทำของตัวของออกใบเสร็จออกบินต่างๆสำหรับผู้ใช้ที่เป็นรายองค์กรด้วยครับผมส่วนข้อเสียก็คือจะไม่มี DC ที่ต่างประเทศครับแต่อนาคตเนี่ยเราจะมีการขยายเพิ่มเติมในประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับผมแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ยังน้อยที่สุดอยู่นะครับแต่ก็กำลังพัฒนาเพิ่มเติมอยู่เช่นกันทีนี้เรามาดูหน้าตาของ AWS กันนะครับนี่คือหน้าแรกของ AWS ครับก็จะมีการเอาฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมาโชว์ข้างหน้านะครับว่าเราสามารถเข้าฟีเจอร์ไหนได้บ้างนะเป็นเหมือนกับทางลัดนะครับแล้วก็นี่คือฟีเจอร์ทั้งหมดของ AWS ครับซึ่งเยอะมากๆแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เข้ามาใช้ใหม่ๆครับอาจจะ confuse ได้ในส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าควบคุม instance ของ AWS ครับก็จะมีการโชว์ในส่วนของ service health ครับว่า status มันยังดีอยู่ไหมครับแล้วก็มีทางลัดในการไปสร้างเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นครับอันนี้คือหน้า launch instance ของ AWS แล้วครับส่วนแรกก็จะเป็นการเลือก image ก่อนเลือกตัวของ source OS ของตัว instance ของเราก่อนนะครับก็จะมีข้อความเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็ตัวของinstant type ครับหรือก็คือสเปคของเครื่องนั่นเองว่าเครื่องเนี่ยจะมี type อะไรสเปคอะไร CPU เท่าไหร่หรือว่า RAM เท่าไหร่ครับแล้วก็เป็นหน้าของการสรุปข้อมูลต่างๆแล้วก็มีการแอดเพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องของ security group อะไรอย่างนี้ด้วยครับต่อไปเป็น Google Cloud ครับหน้าแรกของเขาจะเป็น dashboard ก่อนเลยครับก็จะแสดงข้อมูล usage ต่างๆครับแล้วก็ data ต่างๆหลายๆเรื่องเนี่ยมารวมๆกันไว้ที่หน้าเดียวนะครับแล้วก็พอดูฟีเจอร์ของ Google Cloud เนี่ยก็จะเยอะพอๆกันนะครับแต่ว่ามีการจัดเรียงที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือหน้า Launch Instance ของ Google Cloud ครับข้อเสียตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า Google Cloud หน้า Launch Instance ใช้งานยากมากนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยรวมกันอยู่ที่กระจุกอยู่ที่เดียวครับแล้วก็มีตัวหนังสือที่แบบตัวเล็กแล้วก็รวมอยู่ที่เดียวครับมันทำให้การใช้งานเนี่ยลำบากไม่มีการแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเป็นขั้นเป็นตอนครับทีนี้มาดู NCP ของเราบ้างนะครับตัว NCP เนี่ยหน้าแรกจะเป็นหน้าของโปรเจกต์ครับซึ่งจะบอกในส่วนของสถานะของโปรเจกต์นะครับแล้วก็โควต้าต่างๆของโปรเจกต์ว่าโปรเจกต์นี้มีการสร้างอะไรไปบ้างและยังเหลือโควต้าให้สร้างอะไรได้อีกบ้างครับแล้วก็มีการเมเนจตัวของเมมเบอร์ของโปรเจกต์ได้ด้วยในหน้านี้ครับต่อไปเป็นส่วนของ billing ครับซึ่งจะเป็นส่วนที่ดูในส่วนของการใช้เงินส่วนของเงินที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็มีกราฟในการแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้เงินอยู่เท่าไหร่ในเดือนนี้เนี่ยมีการขึ้นลงเท่าไหร่ในการใช้จ่ายนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้วให้ด้วยนะครับในกรณีที่ว่าเราเห็นว่าเอ้ยอยู่ดีโหลดของเรามันขึ้นมาการใช้เงินของเรามันขึ้นมาเนี่ยเราจะได้จัดการ manage ได้ทันท่วงทีครับนี่คือหน้า launch instance ของตัว NCP นะครับก็จะประกอบไปด้วยการเลือก image เลือก machine type นะครับหรือคือสเปคของเครื่องเนี่ยซึ่งเป็นสัดเป็นส่วนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ไม่ได้มี text ที่เยอะมากเกินไปครับผมแต่ก็ยังเพียงพอในการตัดสินใจในการสร้างเครื่องอยู่ครับและนี่คือหน้า detail ของ NCP ครับเป็น instance detail นะครับที่แสดงในส่วนของกราฟในการใช้งานต่างๆ usage ต่างๆของตัว instance ครับแล้วก็สามารถ control instance ผ่านหน้านี้ได้หมดเลยนะครับครับต่อไปจะเป็นอนาคตของ NCP แล้วครับว่าเราจะเติบโตไปทิศทางไหนครับNCP นะครับมีฟีเจอร์มากมายนะครับในอนาคตที่เราต้องการจะไปแล้วก็จะทำนะครับอย่างเช่นโหลดบาลานเซอร์ครับคอนเทนเนอร์รีจิสทรีหรือ Public API ที่เราต้องการจะเปิด API ของ NCP นะครับให้ Final ได้ใช้งานได้ทำให้ Developer ต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามายิง API เพื่อ Control Instance Control Cloud ของเขาได้ครับหรือตัวของ Private Cloud เองที่เราสามารถที่จะเอาตัว NCP ครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวนึงเนี่ยไปติดตั้งบนบริษัทต่างๆทำให้บริษัทนั้นเนี่ยมีคลาวด์เป็นของตัวเองใช้งานของตัวเองแล้วสามารถควบคุมคลาวด์ของตัวเองได้ครับผม
สำหรับ NCP ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรายังสามารถติดตามในส่วนของการถ้าใครที่อยากรู้เรื่องของ NCP มากขึ้นนะครับสามารถเข้าไปติดตามใน YouTube ของ NCP ได้นะครับโดยที่อยู่ใน Channel OpenStack by NCP ครับโดยจะมีการทำ Tutorial แล้วก็ข้อมูลต่างๆอัปเดตอยู่ตลอดเวลาครับผมของผมก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ